เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ18นะคะ The scatter plot above shows data for 10 charities along with the line of best fit. For the charity with the greatest percent of total expenses spent on programs, which of the following is closest to the difference of the actual percent and the percent predicted by the line of best fit? ข้อนี้นะคะเขาให้ scatter plot มาเนาะก็คืออันนี้นี่เองทุกคน x y plane เนาะแล้วก็มีจุดๆๆๆนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะเรียกว่าline of best fit นะคะทีนี้เนี่ยเขาอ่ะก็ถามนะคะว่า for the charity with the greatest percent นะคะ charity ที่มี greatest percent of total expense เนี่ยก็คืออันนี้ถูกต้องไหมคะ percent of total expense greatest แปลว่าอะไรคะทุกคนแปลว่าสูงสุดเนาะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นอันนี้ถูกต้องไหมคะจุดนี้นะเพราะมันสูงสุดแล้วนะWhich of the following is closest to the difference of the actual percent and the percent predicted by the line of best fit? ก็คือ choice ไหนนะคะมันใกล้เคียงนะคะกับความแตกต่างเหรอคะใช่ไหมเอ่ยก็คือใช่นะคะว่าค่าของ actual เนี่ยมันต่างจากค่าที่ predicted เนี่ยก็คือ line of best fit เนี่ยมันคือการ predict นะคะมันคือการประมาณเอาเนาะมันไม่ได้เป๊ะนั่นเองแต่ว่าเราจะสามารถรู้นะแบบว่าแบบอนาคตต่อไปมันจะประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าจาก actual เนี่ยก็คือของจริงถูกต้องไหมคะก็ line of best fit ตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันคือจุดที่อันนี้นะคะก็คือความห่างเนาะว่ามันเนี่ยต่างกันเท่าไหร่นะคะมันห่างจากว่าของปลอมเนี่ยมันห่างจากของจริงไปเท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ทำยังไงเอ่ยทุกคนตรงนี้นะเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะ actual แปลว่าจริงนะคะก็คือจุดเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยกับจุดเปอร์เซ็นต์ที่ predict by line of best fit นะคะเขาถาม difference เนาะเพราะว่าคือความต่างนะอ่ะมาดู actual เนี่ยเท่าไหร่คะทุกคนประมาณ92มั้ยน่าจะใช่นะประมาณ92 93นะส่วน line of best fit เนี่ยน่าจะประมาณ85นะคะใช่ไหมแสดงว่าเขาถาม difference แสดงว่ามันต่างกันเท่าไหร่เอ่ยมันต่างกันอยู่92ลบ85อ่ะกดหน่อย7นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบนี้น่าจะเป็น 7% เนาะเรียบร้อยนะคะ7จริงๆด้วยข้อ18นะคะตอบ B boy เนาะนะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงรู้ว่า92กับ85เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่านี่คือ total income millions of dollar ใช่ไหมแต่อันนี้เขาใช้คำว่า percent of นะคะก็คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองไอ้70 75 95นี่คือเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ 92% เนาะอันนี้ที่เขาประมาณการไว้เนี่ยคือ 85% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต่างไป 7% นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้เนี่ยแค่นี้เลยนะทุกคนดูดีๆนะสิ่งสำคัญเนี่ยไม่อ่ะมันต้องเป็นจุดตรงนี้นะคะเก็ทไหมอันนี้สมมติถ้าเขาถามว่าจุดนี้ต่างเท่าไหร่เนี่ยก็คือดูอย่างนี้นะว่ามันต่างเท่าไหร่อันนี้ต่างเท่าไหร่อย่างนี้นะเก็ทไหมมันต้องขึ้นไปตรงหรือว่าลงมาแล้วมันตรงพอดีนะคะเรียบร้อยนะคะข้อ18นะคะก็ตอบบีบอยนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุ้ง